ครับพี่น้องครับกลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการกฎหมายที่เราควรรู้นะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องเช็คนะครับและหัวข้อที่3นะครับพูดถึงการรับรองเช็คครับยังไงพี่ชอบการรับรองเช็คเกิดขึ้นในกรณีที่ว่าผู้รับเช็คเนี่ยครับเราเกิดเรารับเช็คมาแล้วนี่เราเกิดรู้สึกว่าไม่สบายใจว่ะเงินมันเยอะสมมติจะเป็นแสนเป็นล้านขึ้นมาแล้วถ้ายิ่งเป็นเช็คล่วงหน้าอีกใช่มั้ยตีล่วงหน้าไปอีกตีล่วงหน้าอีกเราไม่รู้เนี่ยอนาคตอ่ะวันนี้คุณดูดีว่าเค้ามีเงินอ่ะแต่อีก2เดือนข้างหน้าก็อาจจะล้มละลายได้นะอันนี้เราไม่รู้บางทีไม่รู้แต่ว่าเราสามารถเอาเช็คนี้ไปทีนี้เราจะทำยังไงที่ว่าจะให้มันปลอดภัยเราก็บอกว่าถ้าสมมติเขาจ่ายเช็คธนาคาร A นะครับธนาคาร A เราก็บอกว่าอุ้ยมันอีกตั้งหลายเดือนนะกว่าจะถึงกำหนดเนี่ยผมก็เดือดร้อนนะเพราะนั้นเช็คนี้ผมจะมีควรจะรับรองให้ผมได้ว่าถึงกันวันนั้นไม่มีปัญหาแน่ก็คือให้ธนาคารรับรองเช็คได้ไหมหมายถึงว่าธนาคารนั้นสาขานั้นหรือต่างสาขาสาขานั้นเลยสาขานั้นที่ระบุในเช็คเนี่ยให้เขารับรองเช็คนี้ใครรับรองเขาเรียกเซอร์ติฟายเช็คเราต้องโทรไปหรือว่าต้องเอาเช็คไปด้วยตัวเองฮะไม่เราก็ต้องคุยกับผู้สั่งจ่ายก่อนอ๋อคุยก่อนให้ผู้สั่งจ่ายในก่อนที่เราจะถ้างั้นคุณต้องไปเซอร์ติฟายเช็คก่อนอ๋อพูดง่ายผู้สั่งจ่ายเป็นคนติดตามเรื่องนี้เองเราต้องบอกเขาเราบอกเขาว่าให้ธนาคารที่คุณเซ็นมาเนี่ยรับรองว่าเช็คคุณนี่โอเคเปล่าเขาจะวิธีปฏิบัติเนี่ยธนาคารเขาจะเซ็นชื่อว่ารับรองเป็นอาวันเขาเรียกอาวันอาวันเป็นตัวย่อครับเขารับรองเป็นเขาอาจจะใช้ภาษาไทยการเขียนว่ารับรองการใช้เงินอ๋อรับรองการใช้เงินหรือไม่เขาก็ทำอีกวิธีนึงเลยครับเขาจะออกเป็นแคชเชียร์เช็คเลยอ๋อมี2วิธีวิธีแรกก็คือธนาคารรับรองเช็คเลยแต่ถ้าแคชเชียร์เช็คนี้เขาจะไม่ทำล่วงหน้าเขาจะออกวันนั้นวันนั้นเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเป็นการจ่ายเช็คล่วงหน้าเป็นอะไรมันอยู่ที่ธนาคารกับลูกค้าของธนาคารเจ้าของเช็คพูดง่ายๆเขายอมให้โอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นเราสังเกตได้ว่าเวลาเราไปซื้อขายที่ดินกันเนี่ยนะเขาเขียนเช็คมาเนี่ยเราจะให้ทำแคชเชียร์เช็คเห็นไหมท่านถ้าแดงมีเงินแน่เพราะธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายเองชัวร์ที่สุดอันนี้คือชัวร์ที่พี่ปฏิบัติกันครับแล้วก็ที่ชัวร์ที่สุดนี่ครับมันยังมีพลาดได้อีกเอามีพลาดอีกเหรอพวก18มงกุฎเนี่ยครับเขาทำเคสเจียวเช็คกับคุณจริงๆนะนี่พี่ผมเจอมาแล้วด้วยไม่ก็ทุกอย่างมันต้องผ่านกระบวนการธนาคารฮะแล้วเช็คธนาคารด้วยหรือครับมีการทุจริตกันผมเอาเข้าคุกมาแล้วด้วยอันนี้หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารมีส่วนร่วมมีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับแคชเชียร์เช็คมาแล้วเนี่ยนะครับโอเคเนี่ยเกินครึ่งแล้วเราชัวร์ว่ามีเงินแน่ทางที่ดีเราควรโทรไปถามที่ผู้ออกจ่ายเช็คนี้ผู้สั่งจ่ายเช็คของคือเช็คแคชเชียร์เช็คนั่นแหละเช็คแคชเชียร์เช็คนี้สั่งจ่ายมาสาขาไหนโทรไปที่สาขานั้นโทรไปที่สาขานั้นแล้วก็บอกคุยกับผู้จัดการบอกว่าคุณได้ออกเช็คฉบับนี้เลขที่เท่านี้ไหมอ๋อเอาเป็นว่าเราได้รับแคชเชียร์เช็คมานะครับเราก็เพื่อความปลอดภัยโทรกลับไปอีกทีนึงโทรไปที่ธนาคารนั่นเช็คเลยว่าเขาได้ออกเช็คฉบับนี้เลขที่เท่านี้วันที่เท่านี้ไหมของจริงของปลอมให้มันรู้ไปเลยครับคุณทำไมถึงโทรไปหาผู้จัดการเราต้องผู้จัดการเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับชัวร์ที่สุดคุณโทรไปพบพนักงานนะครับโทรไปพบพนักงานตัวที่เป็นคนทำที่โกงซึ่งมันไม่มีอำนาจอะไรมันทำคุณอย่านึกว่าไม่มีนะมีนะครับเกิดขึ้นแล้วด้วยขอเรียนสายผู้จัดการเลยดีกว่านั่นแหละครับแล้วก็บอกได้ออกเช็คเลขที่เท่านี้เท่านี้ไหมแล้วเขาจะต้องเช็คออกมาอันนี้ในกรณีที่ว่าระยะทางมันอยู่ไกลอ่ะครับถ้าระยะทางมันอยู่ใกล้ในบ้านเมืองเดียวกันตรงนี้เราไปกันได้เลยเรานัดที่จะไปโอนที่ดินกันใช่ไหมครับนัดพรุ่งนี้ใช่ไหมสมมติได้นัดพรุ่งนี้ส่วนมากเราก็นัดไว้วันถึงสองวันครับถามเขาว่าเขาทำเคสเจอเช็คแล้วยังถ้าเขาทำแล้วขอให้เขาส่งสำเนามาให้เราก็ได้แล้วเราก็ไปที่ธนาคารเลยของจริงเลยอย่างเงี้ยชัดเลยนะแล้วไปถามว่านี่คุณได้แฟกมาเลยนะแฟกแคชเชียร์เช็คไหมเราแล้วเราก็เอาแคชเชียร์เช็คนี้ไปที่ธนาคารเพื่อตรวจนะว่าเป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่และในวันต่อไปถึงจะนัดไปโอนที่ดินกันที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยฟังแล้วบางทีมันซีเรียสนะครับแต่ความจริงมันเกิดขึ้นแล้วนะเรื่องจริงเกิดขึ้นนะมีการฟ้องร้องนะฮะมีพนักงานบางครั้งก็ละโมบนะฮะได้ส่วนเสียตรงนี้ก็มีโอกาสทำผิดมีคนทำปลอมก็มีนะครับเพราะนั้นพูดง่ายว่าต้องมีการรับรองจากธนาคารครับนะครับในส่วนของเช็คหรือว่าแคชเชียร์เช็คต่างๆและต้องติดต่อ
ผู้จัดการโดยตรงครับนะครับไม่มีการคุยผ่านพนักงานทั่วไปครับใช่ไหมครับในหัวข้อนี้ทีนี้ว่าในกรณีหนึ่งที่เรียกว่าอาวันนี่นะครับอืมอาวันสมมติว่าคุณรับเช็คมาป๊อปเนี่ยครับนะรับเช็คจากผู้สั่งจ่ายเขียนครบทุกอย่างเลยละเอียดนะตัวเช็คเรียบร้อยนะไม่มีปัญหาคุณรู้จักผู้จัดการในธนาคารไอในบริษัทนั้นดีเพราะเราเดินบัญชีกันบ่อยครับใช่ไหมผู้จัดการนั้นเดินดีแต่ว่าผู้จัดการเวลาเขาเซ็นเช็คนั่นเนี่ยครับครับอาจจะมีกรรมการคนอื่นเซ็นก็ได้ตัวเขาไม่ได้เซ็นสมมตินายกนายขอเซ็นประทับตาใช้ได้ถูกต้องเขามีอำนาจถูกต้องทีนี้ว่าคุณเกิดรู้จักกรรมการอีกคนหนึ่งหรือผู้ใหญ่คนโตอยู่ในบริษัทนั้นเนี่ยครับซึ่งมีกำลังหมายถึงกำลังเงินนะที่คุณเชื่อถือได้ครับคุณบอกช่วยรับรองให้ผมได้ไหมให้เขาเซ็นชื่อข้างหน้าให้เขาเซ็นรับรองก็คือเขาเพียงแต่ว่าไม่ต้องเขียนคำว่ารับรองยังได้เลยเขาเซ็นชื่อจะไปเฉยๆข้างหน้าเช็คเนี่ยในกรณีที่เรารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัทที่เราได้เช็คมาแล้วก็รู้จักพี่น้องคนหนึ่งอยู่ที่นั่นขอความกรุณาเขาที่จะช่วยเซ็นรับรองเขาจะยอมไหมแบบนี้ถามเขาเลยว่าบริษัทเขาซื้อจริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเขาไม่รับรองนี่ก็ไม่รับรองแสดงว่าไอ้บริษัทคุณมันน่าสงสัยเนี่ยคุณเป็นพนักงานบริษัทเองนะฮะระดับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยไม่กล้ารับรองเช็คที่จ่ายให้เราก็จะมีปัญหาเกิดแต่โอกาสนี้มีคนทำกันน้อยหรอกพูดตรงๆแต่ว่าที่ผมพูดถึงหมายความว่าจะให้คุณเห็นชัดเลยว่าคนที่เซ็นเนี่ยนะครับบางคนนี่ก็เซ็นสลักหลังครับแต่ถ้าคนเซ็นสลักหลังกับเซ็นข้างหน้านี่ผลต่างกันนะโอ้เหรอครับข้างหลังข้างหน้าไม่เหมือนกันถ้าเซ็นข้างหน้านี่ก็เท่ากับอาวันนะครับรับรองเลยรับรองเลยใช่ไหมเหมือนกับที่ธนาคารรับรองเลยแบบนั้นเลยครับคนนั้นต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวโอ้โหแม่กดเซ็นตามนี้แต่ถ้าเซ็นข้างหลังนี่เขาเพียงแต่ว่าเขารับเขาเหมือนกับเซ็นรับรองถ้าไม่มีเงินเขาก็จ่ายแต่ว่ามันไม่ใช่ชั้นหนึ่งตรงนี้มันต่างกันนะสิ่งข้างหน้าข้างหลังไม่ต้องครับมันเรื่องเกี่ยวกับอายุความอะไรมันมีอีกครับมีปีกย่อยปีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราพูดในแง่ของคนทั้งคนต้องมานั่งเซ็นด้วยนะครับก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอยู่ๆใครมาช่วยบอกให้ช่วยเซ็นรับรองก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ดีเซ็นข้างหน้ากับเซ็นข้างหลังนี่ต่างกันเยอะเลยเซ็นข้างหน้านี่เหมือนกับผู้สั่งจ่ายเลยแหละพูดยังไงพี่น้องผมเองก็เพิ่งทราบนะครับเพราะนั้นก็อย่างน้อยก็รายละเอียดปีกย่อยหลายอย่างเกี่ยวกับเช็คมีไม่น้อยเลยแล้วเซ็นข้างหลังนี่ครับจะมีฐานะเดียวกับผู้สั่งจ่ายก็ได้อืมอีกนิดนึงถ้าเช็คนั้นไม่ขีดค่าคำว่าผู้ถือถ้าไม่คิดค่าคำว่าผู้ถือแสดงว่าเช็คนั้นมีผู้รับเงินแล้วก็มีผู้ถือด้วยผู้ทรงมี2คนได้ครับใช่ไหมถ้าคุณเซ็นสลักหลังเช็คซึ่งมีสภาพเป็นผู้ถือถ้าเขาไม่คิดค่าก็แสดงว่าผู้ถือเท่ากับคุณต้องรับผิดชอบเท่ากับตัวการที่เซ็นเช็คอยู่ข้างหน้าเลยเต็มๆเลยพูดง่ายพูดเหมือนกับผู้สั่งจ่ายอ่ะผู้สลักหลังกับผู้สั่งจ่ายรับเหมือนกันเลยนะครับแหมน่าคิดเงินเหรอจะเซ็นเลยสักมันมีรายละเอียดเยอะมันมีข้อต่อสู้เยอะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะสำหรับหัวข้อนี้การรับรองเช็คเท่าที่ผมคิดอยู่ทุกคนมีอยู่ตอนนี้เท่านี้นะครับก็อย่างน้อยพี่น้องก็เตือนสติกันหน่อยนะครับจะเซ็นข้างหน้าก็ดีข้างหลังก็ดีนะครับใจเย็นนิดนึงนะฮะดูให้ดีนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่างที่บอกนะฮะให้ธนาคารรับรองดีที่สุดครับนะฮะให้ทางรับรองดีที่สุดเอาละครับเราจะพักในหัวข้อที่3นี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายเป็นหัวข้อที่4เกี่ยวเรื่องเช็คก็จะพูดถึงธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินครับดูว่าทำไมต้องปฏิเสธและมีเหตุผลอะไรสักครู่กลับมาพบกันครับ